ครับทางผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเดินทางไปกับขบวนรถด่วนขบวนที่3137และขบวนรถเร็วขบวนที่169ติดต่อที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วครับเนื่องจากวันนี้ขบวนรถขบวนนี้รถเดินครับเนื่องจากน้ำท่วมที่สถานีหาดใหญ่นะครับ